อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารนอกบ้านนะร้านก็ชื่ออร่อยในบ้านอ้าวประตูปิดอ่ะกรุณานัดจองก่อนมาค่ะนัดไว้เรียบร้อยคุณผู้ชมเอละฉันขอโทษนะคะคุณฉันจองไว้แล้วนะคะประตูจะเปิดไหมคะเปิดกี่โมงคะเข้าอย่างนี้หรอคะเข้าอย่างนี้หรอคะโอ๊ยตายแล้วไม่ไหวนะคะฉันคลานเข้าไปน่ะอุ๊ยสวัสดีเจ้าของรถหล่อคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่ยังมีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับครับฉันจองไว้แล้วฉันจองไว้แล้วคุณโด่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากเลยคอนเซ็ปต์แล้วก็ทานอาหารในบ้านน่ะมาร้านคุณเหมือนกินที่บ้านตัวเองเลยนะครับคุณโด่งแนะนำหน่อยสิว่าเมนูมีอะไรบ้างอ่ะครับวันนี้เราก็จะมีนะครับผมเป็นหล่นปูนะครับผมเอาผักจิ้มปุ๊บก็เกาะเป็นครีมเนี่ยดูสิเห็นไหมไม่ข้นจนเกินไปแล้วนี่น่ะอันนี้ห่อหมกปูครับผมโอ้เนื้อปูเยอะมากเลยแน่นไปหมดเลยอ่ะหอมกลิ่นเครื่องแกงแล้วอันนี้อันนี้แกงคั่วหน่อไม้ปูแล้วดูสิเนี่ยดูน่ากินมากรสชาติกำลังดีมันมีความมันพอดีพอดีมันมีความหอมรสชาติกลมกรอบคุณแม่ได้ยินน้องดีใจแน่ครับคุณแม่เป็นคนทำเหรอคุณแม่เป็นคนทำครับพี่อยากเห็นวิธีทำแกงเนี้ยได้ครับผมจริงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็ได้ครับได้ๆงั้นเดี๋ยวพี่ขอกิน2สำคัญนะไหนทางนี้เหรอเชิญเลยครับอาจารย์ครับแม่กำลังทำพอดีเลยครับผมได้ขออนุญาตบุกมาถึงก้นครัวเลยที่คุณแม่กำลังทำแกงหน่อไม้หรือเปล่าค่ะคุณโหน่งตำรับนี้คุณแม่ทำมากี่ปีแล้วว่าจริงๆคุณแม่ทำมาตั้งแต่สาวๆแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นคุณแม่ทำมาให้กินตั้งเล็กๆเลยครับผมเหรออ๋อแสดงว่าตำรับนี้นี่ก็หลายสิบปีแล้วสิใช่ครับเหรอคะเคล็ดลับของตำรับนี้ที่มันทำให้อร่อยอร่อยมันอยู่ที่ตรงไหนย่าเคล็ดลับในนี้ครับอาจารย์คุณแม่จะใช้กะทิอัมพวานะครับผมเหรออ๋อคุณแม่ก็ใช้กะทิอัมพวาไม่น่าล่ะเห็นไหมคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับสีมันขาวสวยมันไม่ขาวแบบผิดธรรมชาติอ่ะขาวกำลังดีนะมันไม่ข้นหรือมันไม่ใสจนเกินไปใช่ไหมมันเป็นแบบกะทิแท้ๆนะคุณแม่ใช้ประจำเลยล่ะสิใช้ประจำค่ะใช่คุณแม่ใช้ประจำครับครับผมโอ้นี่แหละเคล็ดลับแกงคั่วหน่อไม้ดองกับเนื้อปูร้านนี้ถึงได้อร่อยอร่อยแกงที่ดีต้องเก็บข้ามคืนจริงไหมแม่จริงไหมครับแม่จริงเห็นไหมคุณผู้ชมสำหรับตำรับแกงคั่วหน่อไม้ดองนะคุณผู้ชมจะต้องเก็บข้ามคืนไว้แล้ววันรุ่งขึ้นนะอุ่นร้อนๆแล้วก็เอาเนื้อปูใส่ลงไปมันจะอร่อยอร่อยคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกนิดนึงเอาน้ำปลาน้อยหนึ่งดูสิมันแตกมันขึ้นมานะแดงๆเนาะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วครับผมกับแกงคั่วปูหน่อไม้ครับผมอันนี้คือเมนูที่ลูกค้าทุกคนติดใจครับเพราะว่าทางร้านใช้กะทิของอัมพวาครับผมมันจะข้นแล้วก็หอมมันครับยกมาหน่อยสิได้ครับตายแล้วมันหอมมากน่ากินน่ากินเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมหน่อยสิได้ครับผมก็กะทิอัมพวาครับสดจริงอร่อยจริงท่านผู้ชมพิสูจน์ได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโด่งมากเลยนะครับที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวามีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับช่วยรับและยิ้มหน่อยนะครับค่ะและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จะพาไปที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับ